ซัดไทยด้อยพัฒนา3นิ้วเที่ยวเชียงใหม่โดนรถชนแต่จะถอดกำไร EM ภัควดีเผยนักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ประสบอุบัติเหตุขาหักแพทย์รอเวลาผ่าตัดนานกว่า8ชั่วโมงเพราะต้องขอสารถอดกำไร EMภควดีวีระภาสพงศ์นักแปลและนักเขียนอิสระเปิดเผยเรื่องราวผ่าน Facebook ของนักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้ารายหนึ่งได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แต่ประสบอุบัติเหตุจนขาข้างซ้ายหักแต่ขาข้างดังกล่าวติดกำไร EM อยู่ซึ่งเป็นอุปสรรคในการผ่าตัดอย่างยิ่งเพราะแพทย์ต้องรอเวลากว่า8ชั่วโมงในการขอสารให้มีคำสั่งถอดกำไร EMน้องนักกิจกรรมกลุ่มทะลุฟ้าคนหนึ่งมาเที่ยวเชียงใหม่และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนขาหักขาซ้ายที่หักนั้นเป็นข้างที่ใส่กำไร EM ไว้น้องได้รับการส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าแต่กว่าจะได้รับการผ่าตัดต้องรอจนบ่าย3หมายความว่าต้องรอนานถึง8ชั่วโมงทั้งที่เลือดก็ซึมออกมาไม่หยุดหมอบอกว่าควรรีบผ่าตัดเพราะเกรงว่าจะเกิดการติดเชื้อแต่หมอก็ไม่กล้าผ่าตัดให้ทันทีเพราะไม่กล้าตัดกำไร EM ออกถ้าจะผ่าตัดทั้งที่มีกำไรติดอยู่ก็ไม่ควรทำเพราะขาน้องบวมจนกำไร EM มันบีบเจ็บแล้วเวลา8ชั่วโมงนั้นหมดไปกับการทำเรื่องเพื่อขออนุญาตศาลเอากำไร EM ออกโดยต้องให้ทนายความทางกรุงเทพช่วยติดต่อประสานงานให้ประเทศไทยชอบอ้างว่าอยากเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่เรื่องนี้ต้องเสียเวลานานถึง8ชั่วโมงราวกับยังอยู่ในยุคอนาล็อกยังดีไม่ถึงขั้นย้อนไปใช้โทรเลขติดต่อผลของการรอนานเช่นนี้ทำให้น้องขาหักเสียเลือดมากจนต้องให้เลือดถึง2ถุงโชคดีที่น้องไม่เป็นอะไรมากแต่กรณีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันศาลและสถาบันแพทย์คนถือเป็นอุทาหรณ์และปรับปรุงหลักปฏิบัติบ้างหรือไม่ตามจรรยาแพทย์นั้นแม้แต่เฉลยศึกอริศัตรูก็ยังต้องรักษาให้แต่นี่เป็นเพื่อนร่วมชาติแท้ๆเหตุใดแพทย์จึงไม่กล้าตัดสินใจตัดกำไร EM ออกแล้วรักษาให้เลยเป็นเพราะกำไรนี้เกิดจากคดีการเมืองซึ่งแพทย์รู้ดีว่าศาลไม่ค่อยยึดมั่นในตัวบทกฎหมายและมักละเว้นไม่เคารพสิทธิพลเมืองอยู่บ่อยๆหรือไม่จนทำให้แพทย์กลัวจนไม่สามารถทำการรักษาทันทีเพื่อประโยชน์ของคนไข้แพทย์ควรมีความกล้าหาญศาลควรมีมนุษยธรรมนี่คือข้อเรียกร้องของเรากำไร EM มันเป็นของใหม่เพิ่งเอามาใช้คนในประเทศด้อยพัฒนาอย่างไทยแลนด์ก็อาจจะงงๆไม่รู้จะปฏิบัติต่อมันอย่างไรแต่ในเมื่อตอนนี้เหตุมันก็เกิดแล้วและมีความเป็นไปได้ว่าต่อไปคงมีเยาวชนและประชาชนต้องใส่กำไร EM มากขึ้นเรื่อยๆฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐคงบานเบิกถ้าเป็นแบบนี้สถาบันศาลและสถาบันแพทย์ซึ่งมีความภาคภูมิใจนักหนาว่าเต็มไปด้วยบุคลากรหัวกะทิระดับแถวหน้าของประเทศจะช่วยการบริหารเซลล์สมองสักเล็กน้อยสร้างมาตรฐานออกมาสักหน่อยว่าในกรณีฉุกเฉินถ้าจำเป็นแพทย์สามารถตัดกำไร EM แล้วทำการรักษาได้โดยไม่มีความผิดระหว่างนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสานทนายยื่นเรื่องต่อศาลไปพลางๆไม่ต้องปล่อยให้คนไข้นอนรอเลือดซึมแต่มีผ้าก๊อซพันแผลไว้เรื่องแค่นี้ใช้เพียงสามัญสำนึกก็พอไม่ต้องใช้ IQ ระดับ180แต่อย่างใดแล้วก็อยากดูใจศาลว่าเมื่อน้องนักกิจกรรมคนนี้ขาหักและต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า6เดือนจึงจะกลับมาเดินได้ตามปกติศาลท่านจะใจไม้เส้รกรรมสั่งให้น้องเข้าใส่กำไร EM ระหว่างพักฟื้นและทำกายภาพหัดเดินหรือไม่บางทีความฉลาดอาจไม่ได้มาพร้อมกับความอารยะสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนคร
จวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ประสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีพระชวงจักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามประนดลดกายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามมีแสซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์Song